นายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศนะคะจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นคงจะต้องถามถึงปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบันกันก่อนนะคะเขาบอกว่าคนที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็เลือดร้อนด้วยจริงๆไปคำถามเหล่านี้ก็เราก็เจอกันได้บ่อยนะครับจริงๆก็หลายๆบ้านก็บอกว่าลูกดิฉันเป็นอย่างนั้นลูกผมเป็นอย่างนี้หลายๆอย่างมันรู้สึกว่าการปรับตัวเอ๊ะช่วงนี้มันยากกว่าเดิมหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วช่วงนี้รู้สึกว่ามีข่าวว่าวัยรุ่นมีปัญหามากกว่าเดิมหรือเปล่าข่าวหลายๆออกหลายๆอันก็ออกมารวมทั้งกระแสบางอย่างที่วัยรุ่นก็ดูจะมีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ก็ถามว่าจริงๆวัยรุ่นเนี่ย อายุเท่าไหร่ก็จริงๆก็อาจจะเมื่อก่อนอาจจะบอก13ถึง19แต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่แล้วเพราะวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเร็วขึ้นนะครับบางเด็กบางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นเร็วขึ้นบางที10ขวบอาจจะเข้าไปรุ่นละในขณะที่เวลาเดียวกันเนี่ยความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันยืดออกนะครับส่วนยืดออกบางที20 21เขายังดูไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีมันก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีลูกที่เริ่มจะเข้าสู่วัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยรุ่นในช่วงต้นๆแล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะมีบทบาทแล้วก็ปฏิบัติตัวกับลูกยังไงบ้างอะคะสิ่งแรกที่จะต้องบอกก่อนจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกในแต่ละวัยเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการติดตามแล้วก็ทำความเข้าใจกับในช่วงอายุที่ต่างๆกันไปนะครับจริงๆถามว่าถ้าเกิดเลี้ยงแบบหนึ่งตอนช่วงวัยเล็กๆเนี่ยผิดไหมไม่ผิดอาจจะดีมากก็ได้แต่เมื่อเขาโตขึ้นมาอีกระยะหนึ่งการเลี้ยงดูแบบเดิมอาจจะยังไม่เหมาะกับเขาก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องปรับตัวเข้ากับเขาหรือให้เขาปรับตัวเข้ากับพ่อแม่จริงๆทั้งตัวเด็กแล้วทั้งตัวพ่อแม่คงจะต้องช่วยต้องปรับด้วยกันแต่ว่าการที่พ่อแม่จะเริ่มปรับตัวก่อนอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้ว่าควรจะปรับยังไงนะครับการที่ปรับของพ่อแม่เนี่ยบางทีก็จะทำให้ตัวเด็กปรับไปโดยที่เด็กไม่รู้ตัวก็มีนะครับอย่างช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีโลกส่วนตัวมากขึ้นเก็บตัวแล้วก็อาจจะไม่ค่อยไปไหนกับคุณพ่อคุณแม่บางทีเนี่ยเรื่องราวของส่วนตัวเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้คุณพ่อคุณแม่รับรู้ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรที่จะมีวิธีการยังไงที่คุยกับลูกแล้วก็ให้ลูกเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจรู้สึกว่าเป็นเพื่อนแล้วก็กล้าที่จะบอกทุกอย่างนะคะสิ่งแรกที่จะต้องบอกก่อนก็คือว่าเราอาจจะต้องดูว่าเด็กคนนี้ก็คือคนนี้เด็กลูกของเราอาจจะไม่ใช่ข่าวหนังสือพิมพ์หรืออาจจะไม่ใช่เด็กคนอื่นที่อยู่ข้างบ้านแล้วอาจจะไม่ใช่พี่เขาหรือไม่ใช่น้องเขาถ้าเกิดเรามองเด็กคนนี้ลูกของเราคนนี้มองเป็นเด็กคนอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีตัวพี่เลี้ยงดูมาเป็นแบบนี้เราจะต้องคิดว่าเขาต้องเหมือนพี่หรือเขาต้องเหมือนลูกพี่ลูกน้องเหมือนเด็กข้างบ้านก็อาจจะไม่ใช่สิ่งแรกเราต้องดูก่อนว่าเด็กคนนี้คือเด็กคนนี้นะไม่เหมือนคนอื่นแต่ละคนก็ต่างกันออกไปแต่ละคนต้องต่างกันออกไปนะครับจริงๆเราก็จะต้องดูว่านอกจากคำเป็นตัวเขาเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเรามีปฏิสัมพันธ์กับเขายังไงการเข้าหาของพ่อแม่ของผู้ปกครองพี่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าจะเป็นคนอื่นในครอบครัวเนี่ยเข้ากับเด็กคนนี้เราเข้ายังไงที่ผ่านมาเราทำกับเขาเหมาะสมกับวัยด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องเน้นสำคัญเพราะบางทีเด็กอายุ17 18จะเป็นหนุ่มแล้วเป็นสาวแล้วเขาบางทีพ่อแม่อาจจะทำเหมือนเขาเป็นเด็กอายุ4ขวบบางทีตรงนี้ความเป็นวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นนี่หมายถึงว่าความคิดบางอย่างอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กอยู่แต่ว่าเหตุผลบางอย่างเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการหาความเป็นตัวของตัวเองนะครับทีนี้การที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลเขาแบบที่มันเด็กเกินไปเนี่ยตัวเขาเองเขาจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆในหลายๆบ้านถ้าเมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวว่าเด็กมีปัญหาต้องเกิดจากครอบครัวไม่อบอุ่นจริงๆตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่บางบ้านอบอุ่นมากอบอุ่นบางทีอบอุ่นจนร้อนก็มีเพราะอบอุ่นเกินไปอบอุ่นเกินไปแต่ว่าหลายๆบ้านครอบครัวดีมากเลยอบอุ่นพ่อแม่อยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาไม่เคยทะเลาะกันการอบรมสอนดีมากตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันอบรมมาตลอดแต่เด็กเกิดมีปัญหาถามว่าความผิดคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่นะครับบางทีถามว่าคุณไม่สอนลูกเหรอคุณพ่อแม่ไม่สอนเหรอจริงๆไม่ใช่พ่อแม่ก็สอนสอนดีด้วยแต่ว่าการสอนนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเด็กคนนั้นอาจจะเหมาะกับพี่ชายพี่สาวหรือว่าน้องชายน้องสาวครับแต่อาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ได้แล้วตรงนี้คุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าแต่ละคนนี่วิธีการแบบไหนหรือว่าต้องลองผิดลองถูกไปก่อนสิ่งแรกก็คือเราหมอแนะนำว่าอาจจะต้องไม่ประมาทคำว่าการเลี้ยงลูกบางทีประมาทบางทีก็อยู่เหมือนกับว่าเด็กคงไม่มีปัญหาลูกเราก็เห็นมาแต่เล็กบางทีพ่อแม่ก็จะหลงคิดว่าเราเข้าใจเขาหมดทุกอย่างแล้วแต่ถามว่าจริงๆแล้ว
คนคนหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจเขา 100% หรือเปล่าอาจณเวลาช่วงหนึ่งที่เราเข้าใจมากแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขามีสังคมมีเพื่อนมีเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเราเกินครึ่งของวันส่วนเหลืออยู่โรงเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะเป็นรับประสบการณ์ใหม่ๆหรือจะมีเรื่องทุกข์ใจหรือจะมีเรื่องสุขใจหรืออะไรก็ตามที่หล่อหลอมเขาขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคุณพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเกิดความประมาทแล้วไม่ได้ใส่ใจตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาลูกก็รู้สึกว่าเขาถูกละเลยหรือบางทีเขาก็รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รู้จักเขาจริงๆทั้งที่พ่อแม่หลายๆคนที่เลี้ยงลูกดีมากเลยที่เห็นกันนะครับดูแล้วใจใสมากตกใจเมื่อวันหนึ่งลูกบอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจและไม่รู้จักเขาเลยสิ่งแวดล้อมล่ะครับมีผลไหมฮะอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยอยู่กับพ่อแม่นับเวลาจริงๆแล้วเนี่ยน้อยมากเลยใช่ครับใช่ไหมฮะอยู่กับเพื่อนอยู่กับครูอยู่กับอะไรเนี่ยเยอะกว่านะครับตรงนี้มีอิทธิพลมากไหมครับจริงๆสำหรับวัยรุ่นเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ว่าจริงๆเป็นช่วงวัยที่เขาหาเอกลักษณ์ของตัวเขาเองหาความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นเขาก็จะมีการลองผิดลองถูกอยู่ค่อนข้างเยอะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็คือเขาอยู่มากกว่าอยู่บ้านเขาเจอเพื่อนเจอสังคมดังนั้นวิธีการเรียนรู้กันเก็บสิ่งต่างๆก็มันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้หรอกเขาเอามาเป็นตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเจอเพื่อนวัยเดียวกันถ้าเพื่อนดีก็รับดีมาโอเคถ้าเกิดเจอเพื่อนไม่ดีหรือว่าเจอสังคมอื่นๆอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือตัวพ่อแม่เองที่มีพฤติกรรมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ดูไม่เหมาะสมอย่างเช่นสูบบุหรี่ไม่ต้องไกลตัวคนในบ้านนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาก็ค่อยๆซึมซับมาว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาดีอาจจะเป็นตัวของเขาเองน่าจะทำได้เหมือนกันครับทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องค่อยๆตามดูแล้วก็ค่อยๆมีการสื่อสารนะครับที่ว่าสำคัญไม่ว่าจะยังไงก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการพูดคุยกับลูกนะครับแต่ว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิทยาในการพูดคุยพอพูดคุยกับลูกเหมือนกับคุณลูกก็ไม่ฟังละคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มมีอารมณ์ละพอใส่อารมณ์กันคุยกันไม่รู้เรื่องก็แยกกันไปกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันใช่ครับเรื่องนี้เรียกว่าชนะสเต็ป1ชนะขั้นตอน1คือเริ่มเข้าหาลูกมีการสื่อสารแต่เอามาแพ้สเต็ป2แพ้ขั้นตอนที่2คือเพิ่งเข้ากับลูกแล้วแทนที่จะคุยกันสื่อสารว่าลูกเป็นอะไรพ่อแม่เกิดอะไรขึ้นเล่ากันกลายเป็นว่ามีอารมณ์มีความไม่เข้าใจอันนี้แหละเป็นการผิดพลาดแล้วเขาทำให้ห่างขึ้นทุกทีใช่ครับยิ่งกลายเป็นหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับอย่างแรกคือเราจะต้องให้มีการสื่อสารเกิดขึ้นนะครับอย่างแรกสิ่งที่จะแนะนำคือพ่อแม่อาจจะต้องบอกตัวเองว่าการพูดคุยกันเข้าใจกันเป็นสำคัญแต่ถัดมาก็คือจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับแล้วก็พยายามตั้งใจฟังนะครับการสื่อสารเนี่ยคือการพูดกับการรับฟังใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีอย่างเดียวถ้าเกิดพ่อแม่เข้าไปสื่อสารเนี่ยตั้งใจเข้าไปเพื่อพูดแล้วก็จะให้เด็กฟังสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเด็กไม่ฟังหรือบางทีฟังแล้วก็รู้สึกว่าต่อต้านถัดมาคือต้องบอกว่าพ่อแม่ต้องฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้าเกิดฟังเราต้องฟังอย่างไม่มีอคติเมื่อไหร่ถ้ามีอคติเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเด็กก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วมาเป็นศัตรูหรือว่าเป็นกำแพงแต่แรกสเต็ปนี้เราก็จะต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เราฟังเนี่ยอย่างแรกคือเราฟังครบหมดทั้งหมดหรือเปล่าหรือเราเลือกที่จะฟังในสิ่งที่พ่อแม่อยากจะฟังบางครั้งเป็นอย่างนั้นซึ่งนี่อันตรายตรงนี้อันตรายเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่อยากจะฟังในเฉพาะสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าอยากจะฟังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือลูกก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจอีกเหมือนเดิมนะครับหนึ่งก็คือต้องฟังอย่างแรกคือต้องฟังทั้งหมดที่ลูกพูดมาอันไหนดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องแยกหมวดหมู่ไว้ในใจพ่อแม่ก่อนอย่างที่โอเคลูกเราข้อดีของเขาตรงนี้นะแล้วข้อมีปัญหาของเขาตรงนี้นะแต่เก็บไว้ในใจก่อนฟังให้หมดก่อนเด็กคนนึงเนี่ยเราอย่าดูถูกลูกตัวเองนะครับต้องบอกว่าอย่าดูถูกลูกตัวเองเพราะเมื่อไหร่ดูถูกใช่ครับถ้าดูถูกลูกตัวเองปุ๊บเราจะมาด้วยความเป็นลบหมดละหรือเราอย่ายกหางลูกตัวเองเกินไปหรือถ้าเกิดเราเห็นลูกเราดีหมดเราก็จะไม่เห็นปัญหาเหมือนกันเราต้องมองแบบเป็นกลางถ้ามีอันไหนดีเราต้องเก็บไว้แล้วเพื่อจะชมอันไหนที่ไม่ดีเราต้องเก็บไว้เพื่อจะมีการสอนนะครับแล้วจากที่คุณหมอทำงานอยู่ด้านนี้มานานเนี่ยปัญหาไหนที่พบบ่อยที่สุดที่เขาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอคะปัญหาที่มาพบบ่อยใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นแล้วแต่ช่วงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนที่เราเจอบ่อยๆก็คือปัญหาหนึ่งการสื่อสารนะครับปัญหาที่สองคือมีภาวะซึมเศร้าในเด็กบางทีในเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่เหมือนผู้ใหญ่บางทีถ้าผู้ใหญ่เสียจะอูร้องไห้กันรู้แล้วว่าเราเศร้ารู้แล้วโอ้ยไม่สบายใจแต่บางทีการซึมเศร้าของเด็กเนี่ยไม่ใช่การร้องไห้ไม่ใช่การรู้สึกแย่ไม่รู้สึกเบื่อแต่ว่าอาจจะเป็นรู้สึกไม่มั่นใจตัวเอง
รู้สึกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเป็นความรู้สึกว่าทุกคนไม่เข้าใจรู้สึกว่าทุกคนในโลกเนี้ยเป็นศัตรูกับเขาหรือว่าทุกคนถูกดูแคลนเขาบางทีอย่างนี้ก็มีอ๋อการที่อาจารย์บอกทั้งหมดนี้มันคือโรคซึมเศร้าเหมือนกันเหรอคะมันอาจจะเป็นอาการซึมเศร้าของเด็กก็ได้จริงๆเด็กในปัจจุบันเนี่ยมันมีภาวะที่พักผ่อนน้อยลงเรียนพิเศษมากขึ้นนอกถ้าอาจจะเป็นช่วง12 13 14เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องมีพิเศษข้างนอกแล้วบางทีเป็นวิชาการบางทีไปเรียนคนไข้หมอบางทีก็ไปเรียนเปียโนเรียนบัลเล่เรียนรำไทยเรียนกลองเรียนมวยเรียนทุกอย่างเลยเรียนทุกอย่างเลยคือถามว่าตกลงคุณแม่ให้น้องพักตอนไหนบ้างอ๋อ2ชั่วโมงค่ะตอนเย็นก่อนทานข้าวเย็นเสาร์อาทิตย์ค่ะโอ้คือน้อยมากคือเด็กมีกิจกรรมเยอะมากถ้าแบบนี้คุณหมอก็ไม่แนะนำเหมือนกันใช่ไหมคะคือบางทีถ้ามันตึงเกินไปมันก็จะดีใช่ไหมฮะคือความจริงเราต้องคิดว่าการพักผ่อนหรือว่ากิจกรรมยามว่างเนี่ยถือเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งของเด็กถ้าเด็กไม่มีการพักผ่อนเด็กไม่มีการใช้ชีพกิจกรรมยามว่างต่อไปเด็กก็จะโตขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้ไม่สามารถจะใช้เวลาหรือว่าจะเป็นตัวของตัวเองได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักว่าการอยู่ในเวลาว่างหรือว่ากิจกรรมในยามที่เขาเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะขาดตรงนี้ไปแล้วซึมเศร้าที่อาจารย์ว่านะเคยมีถึงกับอยากทำร้ายตัวเองไหมโอ้เยอะเลยครับบางทีนอกจากเรื่องเวลาพักผ่อนไม่มีเนี่ยบางทีก็เครียดเรื่องเรียนตอนนี้แข่งขันก็เยอะใช่ไหมครับโอ้ก็กลับมาก็เครียดไม่รู้จะพูดกับใครบางทีมันไม่ได้ร้องไห้แต่บางทีเขาไม่เข้าใจด้วยเองว่าตัวเองเศร้าแต่บางคนรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งเหนื่อยบางทีไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรบางทีคนรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกแล้วเด็กบางคนก็จะฆ่าตัวตายถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับในกรณีที่มันรุนแรงนะครับถ้าโชคดีในเด็กบางคนเนี่ยมันเป็นอาการเศร้าที่เด็กรู้ตัวคือเด็กร้องไห้เด็กบอกซึ่งอันนี้โชคดีมันง่ายกว่าแต่ว่าในบางกรณีเด็กกลายเป็นเด็กหนีเรียนเด็กไปติดยาเสพติดเด็กไม่เข้าเรียนเด็กกลายเป็นเมื่อก่อนลูกก็ดีมาตลอดเอ๊ะทำไมลูกเราเดี๋ยวนี้กลายเป็นไปเที่ยวข้างนอกบ้านโดดเรียนไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าสูบบุหรี่จริงๆพวกนี้เด็กไม่รู้หาทางออกยังไงเขาต้องช่วยตัวเองโดยการทำพวกนี้ให้รู้สึกว่าเขายังมีค่าอยู่แต่ว่าคุณค่าตรงนั้นเขาอาจจะไปในทางที่ผิดอยากให้คุณหมอสรุปสุดท้ายละกันนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกที่จะเริ่มเข้าวัยรุ่นหรือว่าเข้าวัยรุ่นไปแล้วล่ะมีวิธีการเลี้ยงไงง่ายๆฟังแล้วแบบโอเคเข้าใจเลยแบบนี้ให้คุณหมอแนะนำสักนิดนึงโอเคนะครับค่ะสิ่งแรกที่เราจะแนะนำก็คือว่าการที่เราพบลูกเจอทุกลูกทุกวันเนี่ยเราอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าลูกก็คงจะเหมือนเดิมทุกวันที่เราเจอเราอาจจะเจอสิ่งใหม่ในชีวิตได้ลูกก็เหมือนกันลูกก็เจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้การสื่อสารพูดคุยกันถามไทยสารทุกสุขติดเป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นการหนึ่งก็เป็นเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เด็กก็จะไว้ใจในการพูดคุยต่อไปเพราะว่าการเลี้ยงลูกการสื่อสารสำคัญครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอมาให้แง่คิดดีๆนะคะสำหรับการเลี้ยงลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นค่ะขอบพระคุณค่ะ